พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปรารพระภิกษุผู้กระสันจะศึกรูปใดรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งเข้าไปหาพระเถระผู้เป็นกุลุปกะคือผู้เข้าไปสู่ตระกูลของตน เรียนว่าท่านผู้เจริญกระผมใคร่จะพ้นจากทุกข์ขอท่านโปรดบอกอาการสำหรับพ้นจากทุก์แก่กระผมสักอย่างหนึ่งพระเทระกล่าวว่าดีละผู้มีอายุถ้าเธอใคร่จะพ้นจากทุกสายเธอจงถวายพัดตามฉลากถวายพัดในวันปัก ถวายพัดแก่ภิกษุผู้จำพรรษาถวายปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นแบ่งทรัพย์สมบัติของตนให้เป็นสามส่วนประกอบการงานด้วยทรัพย์ส่วนหนึ่งเลี้ยงบุตรและภรรยาด้วยทรัพย์ส่วนหนึ่งถวายทรัพย์ส่วนหนึ่งไว้ในพระพุทธศาสนา เขารับว่าดีและขอรับเขาทำกิจทุกอย่างตามลำดับแห่งกิจที่พระเทระบอกแล้วเรียนถามพระเทระอีกว่ากระผมจะทำบนอะไรอย่างอื่นที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้เล่าขอรับพระเทระตอบว่าผู้มีอายุเธอจงรับไตรสรณะ,ะและศีลห้า เขารับไตรสรณะและศีลห้าแม้เหล่านี้แล้วจึงเรียนถามถึงบุญกรรมที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นพระเถระก็แนะว่าถ้ากระนั้นเธอจงรับศีลสิบเขากล่าวว่าดีและขอรับแล้วก็รับศีลสิบเพราะเหตุที่เขาทำบุญกรรมอย่างนั้นโดยลำดับเขาจึงมีนามว่า อนุปุพพะเศรษฐีบุตรเขาเรียนถามอีกว่าบุญอันกระผมพึงทำแม้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่หรือขอรับพระเทระกล่าวว่าถ้ากระนั้นเธอจงบวชเขาจึงออกบวชโดยมีภิกษุผู้ทรงพระอภิธรรมรูปหนึ่งเป็นอาจารย์ภิกษุผู้ทรงพระวินัยรูปหนึ่งเป็นพระอุปชัชฌาย์ ในเวลาที่ภิกษุนั้นได้อุปสมบทแล้วมาสู่สำนักของอาจารย์อาจารย์กล่าวปัญหาในพระอภิธรรมว่าชื่อว่าในพระพุทธศาสนาภิกษุทำกิจนี้จึงควรทำกิจนี้ไม่ควรฝ่ายพระอุปชาก็กล่าวปัญหาในพระวินยัยในเวลาที่ภิกษุนั้นมาสู่สำนักของตนว่า ชื่อว่าในพระพุทธศาสนาภิกษุทำสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรสิ่งนี้เหมาะสิ่งนี้ไม่เหมาะท่านคิดว่าโอกรรมนี้หนะักเราใครจะพ้นจากทุกข์จึงบวชแต่ในพระพุทธศาสนานี้สถานเป็นที่เหยียดมือของเราไม่มีเราดำรงอยู่ในเรือนก็อาจพ้นทุกข์ในวัตะได้ เราควรกลับเป็นคฤหัสถ์ตั้งแต่นั้นท่านกระสันจะศึกหมดยินดีในพรหมจรรย์ไม่ทำการสาธยายในอาการ32ไม่เรียนอุเทศผอมซูบซีดมีตัวสะพังไปด้วยเส้นเอ็นถูกความเกียดคร้านครอบงำเกลื่อนกล่นแล้วด้วยหิดเปื่อยลำดับนั้นพวกภิกษุหนุ่มและสามเณร ถามท่านว่าผู้มีอายุทำไมท่านจึงยืนแฉะนั่งแฉะอยู่ที่เดิมๆถูกโรคผอมเหลืองครอบงำผอมสูบซีดมีตัวสะพรั่งด้วยเส้นเอ็นถูกความเกล็ดคลานครอบงำเปลื่อนยคนด้วยหิดเปื่อยท่านทำกรรมอะไรเล่าท่านกล่าวว่าผู้มีอายุผมเป็นผู้กระสันเพราะเหตุใด ท่านบอกพฤติการนั้นแล้วภิกษุหนุ่มและสามเณรเหล่านั้นจึงบอกแก่พระอาจารย์และพระอุปชาของท่านพระอาจารย์และพระอุปชาได้พากันไปยังสำนักพระาศาสดาพระาศาสดาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอมาทำไมกันพระอุปชาของท่านกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปนี้กระสันในศาสนาของพระองค์พระศาสดาตรัสถามท่านว่าได้ยินว่าอย่างนั้นหรือภิกษุท่านกราบทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าเพราะเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะข้าพระองค์ใคร่จะพ้นจากทุกข์จึงได้บวชพระอาจารย์ของข้าพระองค์นั้นกล่าวอภิธรรมกถาพระอุปัชากล่าววินัยกถาข้าพระองค์นั้นได้ทำความตกลงใจว่าในพระพุทธศาสนานี้สถานที่เป็นที่เหยียดมือของเราไม่มีเลยเราเป็นหรสห์สก็อาจพ้นจากทุกข์ได้เราจะเป็นคราห์ส ดังนี้พระพุทธเจ้าค่าภิกษุถ้าเธอจักสามารถรักษาได้เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นกิจคือการรักษาสิ่งทั้งหลายที่เหลือย่อมไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าค่าเธอจักรักษาเฉพาะจิตของเธอได้ไหมอาจรักษาได้พระพุทธเจ้าค่า พระศาสดาประทานพระโอวาทนี้ว่าถ้ากระนั้นเธอจงรักษาเฉพาะจิตของตนไว้เธออาจพ้นจากทุกได้ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้แสนยากละเอียดยิ่งนักมักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่ เพราะว่าจิตที่คุ้มครองไว้ได้เป็นเหตุนำสุขมาให้ในการจบเทศนาภิกษุนั้นบรรลุโสดาปฏิผลแล้วชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมากได้เป็นอริยะบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นเทศนาได้สำเร็จประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แล